ำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศนะคะรวมตัวขอคืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการนั้นเดินหน้าปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนพร้อมกันนี้ก็ระบุว่าการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์กระทบกับการให้บริการด้านงานปกครองของประชาชนในวงกว้างค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า500คนนะคะรวมตัวบริเวณพระราชวังสดานรมฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเรียกร้องให้สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรส.คืนพื้นที่กระทรวงมหาดไทยด้วยอ่านแถลงการแสดงจุดยืนและภารกิจของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติดการช่วยเหลือประชาชนพร้อมยื่นหนังสือต่อกระทรวงมหาดไทยให้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนด้านภัยพิบัติและผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวรวมถึงมาสอบถามพร้อมสังเกตการว่ากระทรวงมหาดไทยใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหลังถูกม็อบประชาธิปัตย์บุกปิดล้อมและกำนันผู้ใหญ่บ้านจากทั่วประเทศจะได้เป็นตัวแทนประสานงานให้กับผู้ชุมนุมประท้วงที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนานายอุดมกันม่วงกำนันตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครประสานผ่านรถขยายเสียงว่าประชาชนในพื้นที่จำนวนมากได้รับผลกระทบในหลายด้านทั้งการออกบัตรต่างๆการขอรับบริการด้านการปกครองจึงขอเรียกร้องไปยังม็อบประชาธิปัตย์ให้ยุติการชุมนุมเพราะการชุมนุมนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายและเมื่อสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้นำการชุมนุมอย่างกำนันสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและความเสียหายที่จะตามมาปัญหา3เดือนที่ผ่านมานะครับทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนนั้นมีผลกระทบกันทุกหย่อมย่านะครับเวลาจะไปอำเภอก็ถูกสั่งปิดเวลาจะไปจังหวัดก็ถูกสั่งปิดนะครับเด็กแจ้งเกิดไปถึงก็ต้องกลับหยุดงานมาจะไปทำบัตรก็ทำไม่ได้อำเภอปิดนะครับผมไม่รู้ว่าไปถืออาภิติดอะไรนะครับไปถือกฎหมายข้อไหนนะครับที่สั่งปิดกระทรวงมหาดไทยสั่งปิดอำเภอสั่งปิดจังหวัดนะครับอย่างท่านอดีตนายกสมาคมบอกว่าทำไมไม่กลับไปปิดที่สุราษฎร์ธานีนะครับว่ามันมีความเดือดร้อนอย่างไรนะประท้วงนะเออาก็มวลมหาประชาชนผมอยากรู้ว่ามวลมหาประชาชนนั้นจบอะไรมานะฮะผมป.4 8ปีเต็มนะครับ8ปีเต็มป.4 8ปีเต็มนะครับแต่มีความรู้สึกมีความนึกคิดนะครับมีจิตสำนึกที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้เดินได้มีความเจริญก้าวไกลนะครับแต่ที่พวกที่ประท้วงอยู่ทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่าจบอะไรมาบางคนก็จบตีจบโทจบด็อกเตอร์ไปเรียนต่างประเทศต่างจังหวัดแต่ไม่มีมันสมองนะครับสำหรับการชุมนุมแสดงจุดยืนในวันนี้นะคะจะไม่มีการเผชิญหน้าหรือเจรจากับผู้ชุมนุมโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งบริเวณพระราชวังสดานลมและตลอดแนวถนนสนามชัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมประชาธิปัตย์ที่ควบคุมพื้นที่กระทรวงมหาดไทยยังคงชุมนุมด้วยความเรียบร้อยมีการนำรั้วลวดหนามมากั้นบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทยและมีการดูแลพื้นที่ชุมนุมอย่างเข้มงวดค่ะ